ค่ะก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะของงาน APSC นะคะจริงๆนับว่าเป็นวันที่4นะคะแต่ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วของงาน APSC นะคะ2023นะคะซึ่งก็ต่อเนื่องจาก2พาร์ทที่ผ่านมาที่พวกเราได้มารีวิวเนาะมาสรุปบทเรียนกันว่าเราแต่ละคนเนี่ยได้ไปเข้าห้องเรียนที่ไหนมาบ้างแล้วก็เราได้นำเสนองานแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกชิ้นงานนึงนะคะของกลุ่มของพวกเรานะซึ่งเป็นของห้องเรียน Palliative Care ค่ะทำร่วมกับ Peace Food Date เนาะทั้งของมอเตอร์และของแมซุยนะคะที่ได้เป็นโปสเตอร์พรีเซนเทชันในวันนี้นะคะก็ที่ค้างไว้เมื่อวานว่าเดี๋ยวมีอะไรเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะอีกอันนึงก็เป็นส่วนของการดูภาพรวมต่างๆของงานเนอะซึ่งพี่มาร์ก็อาจจะได้เข้าไปจอยในหลายๆเซกชันนะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเอาตั้งแต่เช้ามาเลยเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทำอะไรกันบ้างค่ะก็มาที่เราบอกว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมตั้งแต่เช้ามาเราก็ไปยึดเลยค่ะก็ไปยึดห้องที่เขานำเสนอโปสเตอร์เนาะยึดหนึ่งโต๊ะเลยค่ะแล้วก็วางเครื่องมือทุกอย่างที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็นี่ค่ะหมอเต้ยค่ะได้ตกเหยื่อสำเร็จมากเลยค่ะหลายรายนะคะข่าวว่าได้รับเงินสนับสนุนหลายแสนเป็นยังไงบ้างคะเต้ยครับก็ตอนเช้าเราก็ไปยึดโต๊ะเนาะเราก็ติดโปสเตอร์กันนะครับโปสเตอร์ของผมก็มีกิมมิกนิดหน่อยด้วยก็คือว่ามันเป็นงานเรื่องของ ACP Library แล้วก็จุดเด่นของการสร้าง awareness เรื่องของ Advanced Care Plan ในประชาชนทั่วไปผ่าน Facebook Page เนี่ยก็คือมันมีการ engagement คือในขณะที่เราไลฟ์ไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีการถามคำถามแล้วก็ผู้คนสามารถตอบคำถามคอมเมนต์มาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเราก็มีพื้นที่หนึ่งในโปสเตอร์นั้นที่เราก็ทิ้งคำถามไว้ให้เขาด้วยเหมือนกันแล้วก็มีปากกาไว้ให้เขาเขียนเนาะก็คำถามนั้นก็คือว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณสำคัญที่สุดที่คุณอยากจะทำให้เสร็จก่อนที่คุณจะเสียชีวิตก็เรียกได้ว่ามีคนมาแบบมาเขียนไว้เยอะเหมือนกันที่ชอบอันนี้มีช็อตเด็ดมีน้องผู้หญิงคนนึงค่ะว่าอยากแต่งงานแล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายรูปคู่กับโปสเตอร์นี้แล้วส่งไปให้แฟนส่งสัญญาณไกลๆค่ะว่าถึงเวลาแล้วจ้ามาขอเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นผลที่ต้องติดตามไปดูด้วยนะคะว่ามันบรรลุผลจริงๆไหมนางก็แซวเองนะว่าถ้าแต่งแล้วนางก็พร้อมตายอ่ะเลิศน่ารักมากเลยเป็นพยาบาลหรือคุณหมอไม่รู้มาจากไต้หวันใช่สามสาวมากันเป็นแก๊งค่ะใช่นี่ก็เป็นพาร์ทโปสเตอร์แล้วก็พาร์ทโต๊ะที่เรานั่งกันมาก็คือเหมือนโปสเตอร์กับโต๊ะนี่มันก็เชื่อมโยงกันหมดเพราะว่าหนึ่งในหัวข้อที่ผมทำเป็น English Subtitle ไปด้วยก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการคุยการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าก็มีเครื่องมือมาให้ลองให้เล่นกันด้วยเลยก็เรียกได้ว่าตกเหยื่อมาแบบเล่นเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็หยิบสมุดเบาใจไปลองทำกันด้วยเหมือนกันต้อยพูดถึงโปรเซสในการเตรียมอย่างที่รู้นะคะเกมไพ่ไขชีวิตเราก็จะมีแต่เวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยเนาะด้วยสมุดเบาใจเองจริงๆก็มีแต่เวอร์ชันภาษาไทยเนาะแต่อันเนี้ยเรามีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ได้ข่าวว่าเป็นแฟนเพจใช่ไหมพี่มาร์ทที่แบบเขาแปลให้เป็นเวอร์ชันแบบ English version นะคะและส่วนของเกมไพ่ล่ะคะที่บอกว่าตั้งใจมากเลยว่าครั้งนี้น่าจะได้แบบเป็นโอกาสในการเอาเครื่องมือมานำเสนอเนาะต้อยมีการเตรียมการยังไงบ้างเอ็มการนี้ของผมนี่เหมือนตกจากสิ่งที่พีทฟูเดย์ทำไปแล้วอยากจะฟังพี่ตุ้ยหรือพี่มาด้วยก็ได้ครับว่ามีการเตรียมคำถามภาษาอังกฤษไว้ด้วยยังไงบ้างครับคือเกมให้ไขชีวิตเนี่ยเวอร์ชันแรกๆเนี่ยค่ะเราเคยทำวิจัยร่วมกับคุณหมอแบงค์เนาะหมอทารินเพนวันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยดันดีที่สกอตแลนด์เนาะก็หมอแบงค์ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอแบงค์ก็เคยแปลเอาไว้เซตหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสใช้คำถามที่คุณหมอแบงค์แปลไว้เนาะแล้วก็เราก็ปริ้นออกมานะคะเต้ยก็เตรียมตัดสติ๊กเกอร์มาอย่างดีแล้วก็แปะทับค่ะ แต่ว่าก็มันก็ทำให้เราสามารถสื่อสารเนาะกับคนที่อาจจะอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มาขอพลิกดูนะแล้วก็บอกว่าอุ๊ยดีจังคำถามแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ชวนเขาเล่นด้วยเนาะซึ่งก็มีชาวต่างชาติคนนึงก็แค่หยิบใบเดียวค่ะก็แบบคุยไปได้สักพักหนึ่งก็น้ำตาร่วงเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันดีมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ช็อตเนี้ยก็เป็นช็อตที่ประทับใจเนาะพี่ฟังไปพี่ก็น้ำตาซึมไปด้วยเหมือนกันนะคะอยากให้เต้ยเล่าช็อตนี้นิดนึงว่าอะไรทำให้โอ้กับชาวต่างชาติคนนี้เนาะอยู่แบบแค่คำถามเดียวแล้วมันก็ลงลึกไปเลย
ชอบช็อตนี้เหมือนกันครับก็ตอนแรกก็กลัวๆเพราะว่าไม่เคยนําเกมไพ่เป็นภาษาอังกฤษคือสกิลเราก็ไม่ได้แบบดีมากคล่องปลออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเขามาด้อมๆมองๆอยู่สักพักนึงแหละแล้วพอโต๊ะเราว่างเราก็เชิญเขาเข้ามาเลยว่าโอเคคุณอยากเล่นเกมไพ่ไหมอะไรเงี้ยเราก็อธิบายเกมแล้วก็ช่วงอุ่นเครื่องคือเราก็มี2ไพ่เนาะที่ว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างมีอะไรที่กลัวหรือกังวลกับอันที่2คือเขาคาดหวังอะไรเขาก็หยิบได้ไพ่ว่าเขาคาดหวังอะไรสิ่งที่เขาตอบก็น่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าได้คุยกับเรื่องความตายกับสเตรนเจอร์ก็คือคนแปลกหน้าแบบมันแปลกมากเลยเนาะมาอยู่ดีคุยกับคนที่เราไม่รู้จักอ่ะแล้วเป็นคนเอเชียเขาก็เป็นฝรั่งผมทองมาเลยเขาว่าจะเป็นยังไงเราก็บอกว่าใช่เราก็ไม่เคยเหมือนกันงั้นเราไปด้วยกันคุยในเรื่องที่มันลึกมากๆและเพอร์ซันนอลมากๆด้วยเนี่ยแล้วก็สเต็ปต่อไปมันก็เหมือนพิงกับการ์ดใช่ไหมครับก็คือเลือกการ์ดใบหนึ่งขึ้นมาเธอเขาก็ได้คำถามที่ถามว่า อาหารมื้อสุดท้ายอยากให้เป็นอะไรจากคำถามนี้เหรอคะจากคำถามนี้เขาได้แค่หนึ่งคำถามนะแต่ว่า process มันรันยาวมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าในมื้อสุดท้ายเขาจะเป็นอะไรแล้วบอกว่าโอเคอยู่ใช้เวลาได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยมันโอเคที่จะยังคิดไม่ออกเพราะว่าก็ไม่เคยถามเนาะเขาก็คิดไปสักพักหนึ่งเขาบอกว่าสำหรับเขามันไม่ได้เป็นที่อาหารน่ะแต่ว่ามันเป็นผู้คนที่นั่งกินกับเขาด้วยผมก็ถามต่อว่าแบบถ้าเกิดพวกเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะคุณอยากบอกอะไรเขาก็พูดมาเลยว่าน้ำตาเขาจะไหลนะถ้าเขาพูดได้อย่างเงี้ยบอกว่าก็ให้มันออกมาเถอะเพราะว่าในวิธีการเล่นของผมข้อที่3เขียนไว้ว่า listen to your heart and let the answer flowก็คือให้ฟังเสียงหัวใจคุณแล้วก็ให้มันโฟล์มาเลยเขาก็เหมือนพูดมาเลยนะเขาเห็นภาพแฟนเขาลูกๆของเขาแล้วก็มีน้องสาวของเขานั่งกินอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็พูดทั้งน้ำตาเลยนะว่าแบบมันก็คงเป็นบรรยากาศเดิมๆที่เขาใช้เวลาด้วยกันหมดโต๊ะอาหารนี่แหละที่เขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นเป็นมื้อสุดท้ายแล้วก็เขาก็คงคิดภาพออกว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศผู้คนหยอกล้อกันบนโต๊ะอาหารที่เขารู้สึกคุ้นเคยอย่างนั้นเขาก็ร้องไห้เราผมกับพี่ตุ้ยก็เชื่อว่าน่าจะรู้สึกไปด้วยกันเนาะมันแบบอารมณ์มันท่วมท้นมากแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีมากตอนนั้นผมก็เลยก็ให้โอกาสเขาได้พูดเนาะถ้าเขาพูดคุยได้กับผู้คนบนโลกเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดบอกรักคนที่เขารักอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็สังเกตว่าแบบเนื้อตัวเขาก็แบบเต็มไปด้วยพลังงานเอเนอร์จีดีๆอะไรเงี้ยก็เหมือนช้อนนิดนึงให้เขามมันคุณสัมผัสได้ถึงความรักตรงไหนในร่างกายเขาไหมเขาบอกว่าโหมันอยู่แบบตรงนี้เลยอ่ะเขารู้สึกได้ท่วมเลยแล้วก็อนุญาตให้เขาอยู่กับมันอะไรเงี้ยเราก็ชี้ให้เห็นว่าคุณมาจากออสเตรเลียใช่ไหมตอนนี้มันเกาหลีมันไกลกันมากเลยแต่ว่าเราก็ยังสัมผัสถึงความรักได้อยู่อะไรเงี้ยความรักมันไม่หายไปไหนเขาว่าใช่ก็นี่แหละคือหนึ่งคำถามของเกมไพ่ไขชีวิตที่เราก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเวลาการพูดคุยเรื่องความตายมันไม่ใช่แค่เรื่องการสูญเสียการพลัดพรากหรือว่าเตรียมตัวว่าจะต้องเตรียมอะไรในช่วงตายเท่านั้นน่ะแต่มันเป็นการกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตเนาะแล้วมันก็คือความรักนี่แหละที่มันหล่อหลอมเขามาแล้วเขาก็เป็นคนนึงที่อยู่ท่ามกลางความรักครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยครับและสิ่งนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เขาที่สำคัญกับชีวิตเขาด้วยเหมือนกันก็ชี้ให้เขาเห็นตรงนี้ว่านี่แหละคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของเกมไพ่คือมันไม่ใช่ว่าจะต้องมันใช้เรื่องความตายเนี่ยในการกลับมามองชีวิตกลับมาทบทวนคุณค่าความหมายของชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยคุณค่าความหมายตรงนี้แหละมันทำให้การตายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานี่มันมีความหมายที่มันควบรวมทั้งหมดของชีวิตของเรามาก็ชอบช็อตสุดท้ายด้วยค่ะที่ถามว่าแล้วเขาจะทำอะไรที่มันต่างไปเนาะเขาก็เลยบอกก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปกินอาหารมื้อนี้กับครอบครัวใช่ก็เลยมันน่ารักมันเหมือนกับเขาเห็นภาพนั้นน่ะแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเมื่อเขากลับไปเขาก็อยากจะมีมื้อธรรมดาที่แสนพิเศษแบบนี้เป็นมื้อธรรมดาที่มันสัมผัสถึงความรักเนาะที่มีให้กันใช่ก็รู้สึกเหมือนตอนนั้นผมก็รู้สึกข้ามผ่าน
อุปสรรคในใจอันนึงเนาะคือเราก็มีแบบโอ้นี่มันฝรั่งนี่มันคนไทยคนเอเชียอะไรเงี้ยแต่เพราะบทสนทนานั้นมันทําให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้นน่ะว่ามนุษย์เชื่อมโยงกันหมดน่ะด้วยสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราอย่างเงี้ยต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ว่าเรามีความคิดความอ่านความรักอะไรที่มันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ในความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันก็มีสาวเวียดนามเนาะที่อยู่ข้างๆเขานั่งฟังอยู่แล้วเขาก็หลังจากที่สาวต่างชาติคนนี้เนาะออกไปเนี่ยเขาก็มาคุยด้วยเขาบอกเขาไม่กล้าเล่นเขารู้สึกว่ามันเซนซิทีฟเขาต้องร้องไห้แน่ๆเลยแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าระหว่างคนต่างชาติคือคนตะวันตกนะกับคนเอเชียเนี่ยเขาคิดว่าเขาถามเราว่าเรสปอนส์เนี่ยมันต่างกันไหมแล้วก็บอกว่ามันต่างนะเพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นคนตะวันตกที่เขาแบบเขาโอเพนได้แล้วก็ลงลึกได้เร็วมากแม้ว่าเราจะเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแต่ว่าสำหรับคนเอเชียเนี่ยบางครั้งมันมีค่านิยมมันมีความเชื่อมันมีวัฒนธรรมบางอย่างที่ทำให้เราต้องปิดบังปกปิดหรือกระทั่งว่าเราพูดถึงมันได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยอย่างเช่นเราไม่อยากร้องไห้ใครเห็นหรือกระทั่งว่าเวลาที่เราร้องไห้แปลว่าเราอ่อนแออะไรเงี้ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ทำให้หลายครั้งมันบดบังคำตอบที่เราจะได้เปิดเผยตัวเราเองอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็บอกเขาเห็นด้วยนะก็เลยเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นช็อตดีๆเนาะแต่ในระหว่างที่เราทำเกมให้แบบกองโจรคือไม่ได้ขอใครเลยฉันจัดฉากเองเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ว่าอีกช็อตนึงที่คิดว่ามันสำคัญมากเลยก็คือว่าตอนที่เต้ยไปเล่าเรื่องโปสเตอร์ที่ติดไว้เนาะมันก็มีหลายคนเดินเข้ามาคุยด้วยนะซึ่งอันนี้อยากให้มิวเล่าให้ฟังหน่อยเพราะมิวเนี่ยเห็นในแต่ละขั้นตอนเลยนะคือตั้งแต่เขายังไม่ได้ถึงช่วงให้นำเสนอโปสเตอร์เลยเนาะคือมันมีคนมาเดินดูแล้วก็ใช่ก็เลยได้มีโอกาสเล่าตั้งแต่ประมาณสักก่อน10โมงด้วยซ้ำบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็โปสเตอร์ของหมอเตยค่ะก็ได้รับความสนใจเนาะจากผู้มาเดินก็มาถามว่าแบบทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็มีเหมือนอาจารย์หมอคนนึงเนาะเดินมาถามหมอเตยว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยหมอเตยก็เล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามหมอเตยว่าได้เรียนรู้อะไรจากการที่ทำเรื่องนี้บ้างหมอเตยตอบไปว่ายังไงนะคะจำไม่ได้คนไหนนะ อาจารย์หมอผู้หญิงไม่เป็นไรก็ถ้าตอบตอนนี้เลยครับก็เหมือนจุดตั้งต้นของทํา ACP Life Theory มันคือการที่ผมอยากเรียนของตัวเองนะว่า Advanced Care Plan คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญ Guest Speaker มากมายมาทั้งแบบชุมชนกรุณา Peaceful Death หรือว่าคุณหมอที่ทําฟิลด์ต่างๆอะไรเงี้ยครับจนไปจนถึง14ตอนอย่างเงี้ยผมก็พบว่าจุดร่วมมันนึงของการทำ Advanced Care Plan มันคือหัวใจของความกรุณานี่แหละที่เห็นความสำคัญของการคิดทบทวนไม่ว่าจะเป็นทบทวนเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วในอดีตไปจนถึงว่าคิดทบทวนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าได้บ้างแล้วมันสำคัญยังไงที่เราจะต้องรับผิดชอบสิทธิ์ตรงนั้นในการแบบรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอ่ะแล้วในแง่นึงมันก็เป็นการดูแลคนที่ยังอยู่ด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนาะแต่เรารู้ว่ามันจะต้องมีคนที่แคร์เราแล้วเราก็แคร์เขาแต่เราเลือกได้ที่จะดูแลจัดการอะไรบางอย่างคราวนี้ท่าทีในการที่เราจะคุยเรื่องนี้ทั้งกับตัวเองมันก็ต้องเมตตาตัวเองนิดนึงอะว่าที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ได้แย่นะมันผ่านอะไรมาต้องเยอะมีประสบการณ์เราเป็นที่รักของใครบางคนเรามีคนที่เรารักเราแคร์อะไรเงี้ยมันต้องเมตตาตัวเองในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์หรือว่ากระบวนการชุมชนที่จะไปทำงานเรื่องนี้มันก็ต้องเข้าไปด้วยหัวใจที่มันเมตตากรุณามันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องมีแผนนะแต่ว่ามันจะมีแผนไปเพื่ออะไรตรงนั้นน่ะสำคัญมากกว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ได้จากการทำ Advanced Care Plan Life Theory มาตลอดทั้ง2ซีซั่นเนาะ14ตอนเรื่องโปสเตอร์ก็คิดว่าแบบวันสุดท้ายเนาะก็อาจจะผู้เข้าร่วมก็อาจจะบางตาลงบ้างแต่ว่าข้อดีก็คือว่าโอ้ได้ช่วยกันติดโปสเตอร์หลายเจ้ามามันเป็นบรรยากาศช่วยกันคนนี้เอื้อมไม่ถึงคนนี้เข้ามาช่วยแปะ
พี่กับน้องมาร์ทก็ไปช่วยแปะหลายเจ้ามากเลยทุกคนก็จะแบบแบบขอบคุณนู่นนี่นั้นมันบรรยากาศเป็นมิตรมากๆเลยค่ะก็อยากให้น้องมาร์ทเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยว่าเห็นอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อเช้าเรารู้สึกเราใช้เวลากับโปสเตอร์ค่อนข้างเยอะเนาะเชิญเลยค่ะผมก็คิดว่าโดยตัวงานวิชาการเนี่ยนะประชุมเนี่ยก็มักจะมีคนเข้าร่วมจำนวนมากเลยแหละที่มาร่วมเพราะว่ามาแสดงนำเสนอโปสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยใช้เวลากับโปสเตอร์เท่าไหร่อาจจะเดินผ่านไปหรือว่าไม่ค่อยได้ให้เวลานะครับแต่ว่าที่จริงแล้วแต่ละคนที่มาทำเนี่ยคือมันผ่านกระบวนการคิดนะแล้วก็วางแผนว่าจะนำเสนอยังไงนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนมาดูมาสนใจแล้วก็มาสอบถามนะฮะซึ่งคนที่มาเฝ้าโปสเตอร์ก็จะเป็นตัวจริงนะตัวจริงอ่ะเป็นยังไงก็อยู่ในทีมนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องน่าสนใจที่รอให้ถามนะครับก็ผมดีใจที่เช้านี้อยู่ที่โปสเตอร์เยอะนะครับเพราะว่าได้พูดคุยเยอะแล้วก็ตั้งใจดูจริงๆว่าแต่ละคนมีอะไรมานำเสนอนะครับซึ่งข้อค้นพบแต่ละโปสเตอร์มันไม่ได้มากแต่ว่ามันเป็นประเด็นสำคัญนะฮะสักหนึ่งประเด็นน่ะที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจก็เช่นนักศิลปะบำบัดครับที่มาเจอเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เขาก็นำเสนอนะครับเขาก็นำเสนอกรรมวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ดูแลความปวดของคนไข้นะครับก็คือไปนั่งข้างเตียงแล้วก็บอกว่าวันนี้จะวาดรูปอะไรก็ได้ตามคำสั่งคำบัญชานะครับใช้เวลา1 ชั่วโมงก็ถามคนไข้ว่าอยากทำกิจกรรมศิลปะไหมถ้าวาดรูปไม่ได้จะให้เขาวาดอะไรก็ได้นะนะครับเขาก็คนไข้ก็มักจะให้วาดความทรงจำที่ดีๆนะครับเช่นภาพตอนไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนล่ะไปเที่ยวที่ไอ้รูปปั้นสิงห์นะฮะอันนี้เป็นคนไข้ที่สิงคโปร์นะครับเขาก็เอาช่วยวาดเขาที่อยู่ตรงนี้หน่อยแล้วก็ลูกหลานอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วก็เล่ากันนะครับในการที่อยู่กับความงามนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยได้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะไม่ได้สร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะนะครับแต่ว่ามันค่อยๆเห็นกระดาษเปล่าแล้วก็มีสิ่งต่างๆนะเสกขึ้นมาเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังถึงความทรงจำที่ประทับใจนะครับมันก็ช่วยลดความปวดว่ากิจกรรมนี้มีความสุขนะครับก็เป็นอันนึงง่ายๆที่นักศิลปะบำบัดทำได้อันนี้แค่นี้ก็อินสปายละนะครับไม่ยากเกินไปแล้วก็น่าสนใจที่จะลองไปทำดูบ้างอะไรแบบนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดที่คอนเน็กกับแต่ละโปสเตอร์ไม่เหมือนกันถ้าแพทย์มาก็จะไปที่ยาอันนี้ตัวนี้ดีไหมอะไรแบบนี้ครับผมก็จะเห็นพวกงานดูแลสังคมดูแลทั้งจิตใจจิตวิญญาณความสูญเสียนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการเรียนรู้จากความสนใจนะครับแล้วก็ดีที่ชวนมาทำโปสเตอร์เยอะๆนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกก็คือทำให้คนเนี่ยได้มาคอนเนคกันในช่วงใกล้ๆโปสเตอร์เช่นตั้งโต๊ะให้ยืนคุยกันนะครับเอาโต๊ะว่างๆไว้แล้วก็ใครอยากจะมาทํากิจกรรมสาธิตอะไรก็มาได้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะช่วยให้งานประชุมมีชีวิตชีวานะครับซึ่งงานบรรยายส่วนกลางเนี่ยบางทีมันมักจะเป็นเรื่องเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องเฉพาะแล้วไม่ได้มีหลายห้องนะจุดที่เป็นโปสเตอร์เนี่ยน่ามาเรียนรู้ครับมีโปสเตอร์ไหนที่แต่ละคนประทับใจเป็นพิเศษมั้ยคะอยากฟังหน่อยของมิ้วมีมั้ยคะรอบนี้ของอันเดียวกันกับของพี่มาร์ทเลยค่ะแล้วก็ได้สัมภาษณ์เจ้าของโปสเตอร์ด้วยเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปที่เดี๋ยวจะตัดเนาะใช่เป็นอันเดียวกันเลยค่ะที่นักศิลปะบำบัดเนาะช่วยวาดรูปเพื่อลดความปวดค่ะวันนี้เตยมีเพิ่มเติมก็คือเตยประทับใจของห้องเรียนพาราทีฟแคร์นะคะพูดจริงๆเพราะว่าอันนึงเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยคือหนึ่งก็คือว่าเราวันที่เต้ยเริ่มทำคือพอมันเห็นโปสเตอร์เนี่ยมันเห็นตั้งแต่วันที่เขาเริ่มทำไอ้ตัวไลฟ์ซีรีส์อันนี้เนาะเต้ยอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนความเป็นภาคประชาชนของเราอย่างที่บอกอ่ะเราก็เข้าใจว่าโอเคเราเข้าไปทำสมุดเบาใจให้ผู้คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันที่เต้ยแบบเคลียร์คัดเรื่องแบบ ACP เลยอ่ะคือวันที่เต้ยดูที่เต้ยอินเทอร์วิวกับพี่ซุยวันนั้นอันนั้นน่ะคือความเข้าใจ ACP ของเตยเป็นครั้งแรกเลยคือคลิปนั้นเลยนะที่แบบมันทําให้เห็นภาพของมันแล้วก็เวลาไปทําเวิร์คช็อปอ่ะเตยได้จากอันเนี้ยเป็นชิ้นที่แบบสําคัญเลยว่าอ๋อเราจะบอกผู้คนว่า ACP คืออะไรอ่ะ
คลิปเนี่ยคือคำตอบเนาะแล้วก็ที่ประทับใจวันนี้คือเต้ยประทับใจสิ่งที่เต้ยทำคือมันทำให้เกิด participateกับคนที่มาดูโปสเตอร์มันดึงดูดมากๆเนาะคือวันนี้โอกาสที่จะไปดูของคนอื่นเนี่ยน้อยก็อาจจะมีโอกาสได้ไปดูบ้างซอกสองสามอันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้อวยกันเองแต่ว่าเรารู้สึกดีที่ได้เห็นแล้วก็เตยมาในช่วงที่เตยเห็นมันมีคำตอบประมาณแบบ 2-3 คำตอบแล้วแต่ก็มองว่าอ๋อแบบบางทีอะแม้กระทั่งบุคลากรสุขภาพเองเขาก็ต้องการพื้นที่แบบนี้นะให้เขาได้แบบรีเฟกตัวเองเพราะว่าสิ่งนึงที่เตยเจอวันนี้เตยเจอคุณหมอที่เป็นคนเวียดนามเหมือนกันคือเขาใช้เวลากับเราตรงนั้นนานมากนะคะจนแบบแม่ซุยลุกไปแล้วอ่ะเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเพื่อที่แบบเราก็นั่งตัดวิดีโอเนาะแต่เขาก็อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบงั้นเราต้องไปคุยกับเขาซะหน่อยอะไรเงี้ยพอคุยมันก็ทำให้ได้เห็นแหละก็เชื่อมโยงจากที่บอกว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากหยิบมันขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเจอว่าเขาทำงานจนเขาดูแลตัวเองน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้ที่บ้านเราก็ชวนเขาคุยจนแบบจนเราเห็นนะว่าอ๋อแบบที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันก็ ACP นิดนะที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เขาไม่ได้พร้อมที่จะเปิดอะเราก็ไม่ได้ชวนเขาเปิดแต่รู้สึกว่าการได้อยู่ตรงนั้นด้วยกันเนาะได้ใช้เวลาด้วยกันได้คุยกันมันก็มีประโยคนึงที่เตยประทับใจน่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยพูดกันมานานแล้วเขาบอกว่าculture ของเขากับเราคงไม่ต่างกันคือแพทย์กับพยาบาลเนี่ยมีความรู้เรื่อง palliative care น้อยแต่สิ่งที่เขาบอกก็คือว่าอย่างน้อยอ่ะแพทย์บุคลากรสุขภาพควรได้เรียนรู้เรื่องเนี้ยเพื่อเตรียมตัวเองไม่ต้องคิดว่าคุณเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแต่คุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อเตรียมตัวเองเพราะว่าทุกคนต้องตายเตยเลยแบบเชื่อมโยงว่าอ๋อแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเรามีแบบว่าซับไตเติลที่มากกว่าแค่ซีรีส์ที่ของพี่กับพี่มาร์ทที่เอามาลงนะมันคงแบบเป็นประโยชน์กับเวอร์ไวด์มากๆเลยอ่ะค่ะก็รู้สึกว่า14 EP ของเตยใช้วินัยใช้ความอดทนความพยายามเยอะอ่ะมันถูกวางแบบซีเควนต์ไว้นานมากอ่ะมันเตยก็เลยเห็นผ่านโปสเตอร์อันนี้แล้วก็ชื่นชมน้องเป็นพิเศษมีอันนึงที่เป็นงานของพยาบาลนะครับก็จากศรีนครินทร์นะครับที่ไปนำเสนอว่านี่ก็เป็นงานเชิงพัฒนานะว่าทางศรีนครินทร์นี่ก็อบรมพยาบาลไปเนาะ4-6 สัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ว่าก็หวังว่าพยาบาลที่มันจะมาอบรมเนี่ยพอกลับไปที่วอร์ดนะเขาจะได้ปฏิบัติงานได้แล้วก็ดูแลคนไข้พาเวียทีฟได้เองนะครับปรากฏว่าไม่เกิดขึ้นนะครับคืออบรมไปแล้วแต่บาลไม่พร้อมที่จะดูแลนะฮะก็ตามไปถามนะโพสต์นี้ก็ตามไปถามว่าเพราะอะไรล่ะนะฮะได้คำตอบครับว่าเพราะว่ามันไม่มีเวลาดูนะครับครับคนดูคนไข้พาเวียทีฟเนี่ยใช้การคุยนะฮะใช้ใจใช้เวลานะครับซึ่งตัววอร์ดในโรงพยาบาลนี่มันก็เต็มอยู่แล้วนะพอมันไม่ได้มีเวลาให้เนี่ยหรือว่าคนที่มากเพียงพอนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เห็นช่องว่างในระบบเลยใหญ่ๆเลยนะครับว่าการอบรมเนี่ยแค่อย่างเดียวไม่พอที่จะให้มีคนปฏิบัติงานต้องมีคนที่ทำงานเต็มเวลานะครับได้มากกว่านี้นะแล้วก็จะทำให้คนอยากมาทำงานก็ต้องมีกรอบมีอัตรามีแรงจูงใจมีความก้าวหน้าในอาชีพนี่ก็เป็นเรื่องที่เสนอนะฮะไว้ในข้อเสนอนะก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การได้มาเจองานของคนไทยในต่างประเทศนี่ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่พร้อมที่จะพูดนะครับโดยที่ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่โรงพยาบาลเดิมๆนะครับแล้วก็มันมีความแบบเปิดอยู่นะฮะที่จะอ๋อคนไทยด้วยกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมานะฮะปัญหาเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้ก็ดีนะถ้ามันจะเป็นบรรยากาศของการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้มาในงานประชุมที่ไทยทำยังไงให้เกิดแบบนี้เพราะถ้างานประชุมที่ไทยนี้งานโปสเตอร์มักจะไม่ค่อยได้รับการให้ความสำคัญมากนะครับแต่อีกที่หนึ่งก็งานนำเสนอการพัฒนาแบบฟอร์มในการส่งต่อความรู้นะฮะอันนี้งานของศิริราชเนาะก็เขาก็พยายามที่จะพัฒนาให้พยาบาลรุ่นใหม่ครับดูแลคนไข้พาเลียทีฟได้ครับวิธีการอันนี้ก็ทำงานผ่านเอกสารนะจากเดิมที่มันมีอยู่5 หน้านะก็พยายามลดลงให้มันเหลือ2 หน้านะครับจะได้ไม่มากเกินงานเอกสารจะได้ไม่มากเกินไปเอาเวลาไปคนไข้ไปดูคนไข้มากขึ้นนะครับแต่ว่าไปดูในงานเอกสารแล้วก็พบว่ามันก็ยังซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังเป็นงานกระดาษอยู่นะตอนไปคีย์ลงคอมเนี่ยคงจะยากเหมือนกันนะครับก็เห็นช่องว่างนะว่าอะไรล่ะงานดิจิตอลในเมืองไทยมันยังไม่รองรับการทำงานที่มากเพียงพอไม่งั้น
โฟลว์ต่างๆในพวกนี้นะฮะพอไปอยู่ในแท็บเล็ตแล้วเนี่ยมันอาจจะง่ายมากๆก็ได้ครับแล้วก็มีอีกงานหนึ่งค่ะเป็นงานจากศูนย์การุณรักเนาะอันนี้ได้เบสโปสเตอร์เนาะแล้วก็ได้รางวัลด้วยค่ะเป็นงานของอาจารย์แพทย์หญิงอนัญญพรค่ะก็คืออาจารย์ทำโปรแกรมค่ะเพื่อสอนคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ serious illness conversation ค่ะโดยความพิเศษอันนี้ก็คือเป็นการอบรมผ่านซูมค่ะแต่อาจารย์ก็คิดโปรแกรมขึ้นมาเลยตั้งแต่เตรียมว่าก่อนที่จะเข้ามาเจอกันในวันงานเนี่ยในวันที่อบรมเนี่ยคุณหมอจะต้องอ่านอะไรมาบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ทำพีเทสก่อนเลยแล้วพอวันที่เข้าโปรแกรมก็คือ1วันเต็มๆที่เราได้อยู่ด้วยกันช่วงเช้าเป็นเลคเชอร์ช่วงบ่ายก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติเนาะแยกห้องเข้าไปฝึกแล้วก็มีฟาประจำห้องในการให้ทุกคนเนี่ยได้ลองฝึกสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโพสเทสก็ปรากฏว่าความมั่นใจทัศนคติความรู้ก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งก็เป็นงานที่โปรแกรมเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ได้โดยทั่วกันเนาะใครก็เอาไปใช้ได้เนาะก็คิดว่าเป็นงานที่เป็นประโยชน์ชิ้นนึงแล้วก็เนี่ยเลยได้รางวัลด้วยเลยเป็นหน้าเป็นตาให้คนไทยของเราค่ะอยากฟังหมอเต้ยด้วยค่ะว่าได้มีโอกาสไปชมโปสเตอร์คนอื่นแล้วก็มีเขาก็มาขอชมโปสเตอร์ของเต้ยด้วยมันมีรีแอคชั่นกันยังไงบ้างคะก็จริงเราก็แลกเปลี่ยนการชมผ่านกันช่วยติดโปสเตอร์นี่แหละครับก็มีอันโปสเตอร์นึงที่ผมก็ประทับใจเนาะเป็นคุณพยาบาลชาวอินเดียเขาก็แบบให้ผมไปช่วยติดโปสเตอร์ให้เพราะว่ามันสูงอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำเป็นเธเตอร์อะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าเป็นละครของผู้ถูกกดขี่อืมแล้วก็ใช้ละครนี่แหละในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาพยาบาลแล้วก็มันเหมือนทำให้ที่เขาเล่าก็น่าสนใจนะเขาก็แบบเหมือนกึ่งเวิร์กช็อปให้เราเลยอ่ะเนี่ยสมมติว่ามีคนไข้คนนึงแล้วก็มีแม่ของคนไข้แล้วก็มีพยาบาลแม่ก็ดูแบบฟัสเตดมากเลยลูกเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยลูกก็แบบโลนลี่มากรู้สึกแบบฉันเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยพยาบาลก็รู้สึกแย่ที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้โฮสถานการณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบคัดอะไรเงี้ยแล้วเขาให้คนดูอ่ะเข้ามาคุณอยากจะเป็นใครในสามตัวละครนี้อะไรเงี้ยคุณแบบเขาเปลี่ยนจากคำว่าอะไรนะผู้สังเกตอ่ะมาเป็นผู้เล่นเลยแล้วก็การที่เขาลงมาเป็นผู้เล่นบอกว่าเอ้ยสถานการณ์มันแปรเปลี่ยนไปในทางที่มันดีอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็วัดแอททิจูดความมั่นใจหรือว่าท่าทีในการดูแลคนไข้เนี่ยปรากฏว่าผู้เข้าร่วมนี้เขาก็เปลี่ยนไปชิฟไปอย่างชัดเจนนี่ก็แบบเห็นถึงการเอาอาร์ตเนาะเขาก็พูดชัดว่าเวลาที่มันมีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นเชิงศิลปะมันก็จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ยึดติดกับความคุ้นชินเดิมๆอ่ะแล้วมันก็เรียนผ่านเรื่องจริงเลยสถานการณ์จริงเลยแล้วมันก็เข้าไปเชื่อมโยงกับข้างในเขาก็ทำให้เห็นว่าแบบนักเรียนของเขานี่แบบเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังจากที่แบบทำเทเตอร์ฟอรัมอันนี้ก็เป็นความประทับใจเราก็ดึงเขาเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยครับเห็นอันนึงก็คือว่าเตยว่าตอนแรกที่เหมือนจากพาร์ทก่อนเราพูดถึงว่างานมันมีพื้นที่น้อยในการที่ให้ผู้คนมาคอนเนคกันเนาะแต่ว่าวันนี้ตอนแรกจากความกังวลเหมือนว่าเอ๊ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วคนจะอยู่ในห้องโปสเตอร์ไหมหรือว่าจะแบบมาดูมาชมไหมปรากฏว่าเป็นวันที่มันมีชีวิตชีวามากเลยนะคะรู้สึกว่าคนได้แบบเชื่อมโยงกันคอนเนคกันแล้วก็มันเหมือนได้เปิดประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วก็แชร์กันอะไรเงี้ยเตยชอบบรรยากาศของห้องโปสเตอร์วันนี้นะมันเป็นจริงๆพื้นที่มันอาจจะเกิดช้าหน่อยหมายถึงว่ามันเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยแล้วทำให้คนได้มีโอกาสคุยกันอาจจะแบบตั้งโต๊ะเวิร์กช็อปได้มากขึ้นถ้าใครมีเวิร์กช็อปมีอะไรบอร์ดกงบอร์ดเกมอะไรก็เอามาอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มการมีส่วนร่วมหรือว่าสร้างคอนเนคชั่นให้กันและกันได้มากขึ้นเนาะอย่างวันนี้แบบเกมไพ่ไขชีวิตก็ปังมากนะแบบพี่พยาบาลชาวไต้หวันนี่เขาชอบเครื่องมือเรามากจริงๆนะแล้วก็มีคำถามด้วยนะคะพี่มาร์ทว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อไหร่จะมีไหมนะคะให้ความสนใจมากเลยนะเราก็ชอบวันนี้ที่สุดเนาะคือรู้สึกว่าเราก็คิดว่าจะมางานประชุมมันคงมีอะไรดีๆจากห้องเลคเชอร์ห้องเพลนารีที่เป็นห้องใหญ่ๆปรากฏว่าสำหรับตัวเองอ่ะสิ่งที่รู้สึก
ดีมากกว่าคือการได้คอนเนคกับผู้คนอะไรเงี้ยว่าเออเขาเรียนรู้อะไรมาเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วเขาได้มาเหมือนแลกเปลี่ยนกันอ่ะผ่านเครื่องมือของเราผ่านการไปดูโปสเตอร์เขาอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเออมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวเองประทับใจกับการมางานประชุมครั้งนี้คือการได้คอนเนคแล้วก็เออมันได้เหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นกันมากขึ้นนะอย่างเช่นโดยเฉพาะคนไทยที่มาด้วยกันนะก็มา38คนเลยนะเออแล้วก็อย่างวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ได้นำเสนอโปสเตอร์วันนี้ด้วยค่ะอย่างของอาจารย์พินโยที่ศิริราชเนาะก็พูดถึงเรื่องของความหมายของชีวิตว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยเอ๊ะความหมายของชีวิตเขามักจะเป็นเรื่องอะไรนะซึ่งก็พบว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเรื่องครอบครัวอันนี้ก็แบบว่าเออทำให้มันก็ตระหนักถึงความจริงอะไรมากขึ้นแหละว่าจริงเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะเออมันก็คือเป็นเรื่องครอบครัวเป็นหลักเลยเนาะแล้วแบบพออาจารย์มินโยเล่าเสร็จก็จะแบบข้างๆเป็นของใครนะอะไรอย่างนี้ก็เขาบอกของพี่จ้อเองอะไรอย่างเงี้ยพี่จ้อเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผัดกันเล่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปดูของหมอเต้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยคุณโยผมก็ชอบตอนที่ไปคุยเรื่อง meaning of life อะไรเงี้ยครับแล้วก็กลายเป็นว่าอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ทําโปรเจกต์เนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากอยากรู้ว่าผู้คนให้คุณค่าหรือว่าความหมายกับอะไรกลายเป็นว่าตัวคําถามที่อาจารย์โยไปถามคนไข้ว่าอะไรที่มันมีความหมายสําหรับคุณน่ะไอ้เจ้าตัวคําถามเนี่ยเป็นเหมือนกึ่งๆ intervention แล้วมันทําให้เขาได้เริ่มค้นหาเนาะว่าความหมายของเขาคืออะไรปรากฏว่าหลังจากจบ study สิ่งที่ได้เรียนรู้มากๆเลยคือว่าแค่การชวนเขาค้นหาความหมายเนี่ยมันก็เป็นการเรียกความหมายขึ้นมาในตัวประมาณนึงแล้วมันก็ทําให้คนไข้รู้สึกมันเห็นคุณค่าความหมายขึ้นมาหลังจากที่เราถามหรือว่าทําวิจัยนี้ด้วยซ้ําอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นผมก็ทบทวนเนาะว่าเวลาเราอยากหาอะไรมันก็จะเจอสิ่งนั้นน่ะเวลาที่เราประเมินคนไข้อ่ะหลายครั้งเราเอาแบบประเมินเข้าไปจับคุณซึมเศร้ามั้ยคุณกังวลคุณวิตกกังวลไว้ถ้าให้หามันก็มีแหละแล้วพอมีพูดขึ้นมามันก็เต็มไปด้วยความกังวลยิ่งถามก็ยิ่งซุดอะไรอย่างเงี้ยการเป็นว่าเวลาที่เรามีเลนที่มันเป็นเชิงบวกเชิงโพซิทีฟอย่างเงี้ยช่วยชวนเข้าหาเนี่ยมันก็เรียกพลังงานนั้นขึ้นมาด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบทสนทนาที่ผมได้คุยกับอาจารย์พินโยที่โปสเตอร์ด้วยเหมือนกันครับก็ดูเหมือนว่าวันนี้เราพวกเราเต็มอิ่มนะเราก็คือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนแรกที่เรียกว่าเตรียมมาอย่างดีแล้วก็มันมีที่มันมีสเปซให้เราได้แสดงออกถึงสิ่งนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนสนใจมันแล้วก็สนใจอย่างจริงจังอะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนการช้อปปิ้งที่เขาผ่านมาแล้วผ่านไปอะแต่เขาอยู่ตรงนั้นเราใช้เวลากับเราแบบนานมากๆเพื่อที่จะรู้จริงๆอันนึงที่เตยเห็นวันนี้ของเตยก็คือว่าเตยเองก็กลับมีความกล้าที่จะบอกว่าเตยเป็นเดทแพนเนอร์มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะบอกเขาว่าอะไรนะที่ทำให้เตยแบบบอกว่าตัวเองในประเทศไทยเราเป็นเดทแพนเนอร์เนาะแล้วเราทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเจอคำถามจากพี่พยาบาลหรือคุณหมอว่าแล้วเรามีวิธีการแบบแอปโรชคนที่ยังไม่ได้ป่วยหรือคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยยังไงด้วยคำถามแบบไหนซึ่งเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบในบ้านเราใช้คำถามประมาณไหนอะไรเงี้ยเตยก็สามารถแบบบอกเขาว่าเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยแหละมันเป็นเหมือนสารตั้งต้นของเตยที่ทำให้เตยได้เรียนรู้แล้วก็เอาคำถามเหล่านี้มาอยู่ในเนื้อในตัวแล้วก็หยิบมันใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าคำถามที่มันที่เราเรียนมาเนาะก็พอดีว่าเพิ่งได้รับใบอะไรนะคะใบรับรองเพิ่งได้รับใบรับรองการเป็นผ่านทักษะนะคะการอบรมกระบวนการชุมชนจากพีทฟูเดทเนาะว่าให้แบบเป็นผู้ที่สามารถอบรม ACP ได้นะคะก็ผ่านการเรียนรู้เกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยแหละแล้วเต้ก็รู้สึกว่ามันส่งพลังมากณวันนั้นที่แบบตัดสินใจเนาะแม่สู้ตัดสินใจว่าเกมไพ่ต้องมีเป็นภาษาอังกฤษนะแล้ววันนี้พอเราพาเขามาอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเผยแพร่งานของเราแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นดีๆของเราเนาะทีนี้จบจากห้องโปสเตอร์ค่ะเราไปทำอะไรกันมาบ้างเนาะมีช่วงนึงที่เหมือนเราแยกย้ายกันไปนะคะตัวเองไปตัดต่อคลิปนะหมอเต้ยพี่ซุยแล้วก็พี่มาร์ทไปไหนกันบ้างน้องมิ้วน้องมิ้วไปทำอะไรบอกด้วยนะของแม่ไปที่ห้องย่อยค่ะไซโคโซเชียลค่ะก็ได้มีโอกาสไปฟัง2คนเนาะเอมี่โชกับนักสังคมอีกท่านนึงจำชื่อไม่ได้แล้วนะก็เอมี่โชก็จะมาพูดถึงเรื่องของก็พูดถึงเรื่อง grief and bereavement แหละแต่ว่าในเชิงของ cultural sensitive หน่อยอะไรเงี้ยก็แกก็พูดถึงเรื่องว่า grief and bereavement ในบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมในเอเชียบ้านเราอ่ะมันจะต่างออกจากของตะวันตกค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แกก็ยกตัวอย่างหลายอันเลยนะอย่างเช่นคนจีนเนี่ยมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเช่นถ้าพ่อแม่เสียไปห้ามแต่งงาน3ปีนู่นนี่นั้นซึ่งแบบพอสังคมวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็แมทมันก็ไม่ฟิตน่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องหาทางมาแก้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบพิธีกรรมพวกอะไรเงี้ยชงมุ้งชิงเมงจะต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้คือมันก็มีรายละเอียดอะของพิธีกรรมซึ่งมันมีส่วนสำคัญในเรื่องของในเรื่องของการดูแลไอ้ความสูญเสียอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอว่าอย่าลืมมองข้ามเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการไปทำงานกับเรื่องกรีฟเราอาจจะไม่ได้เซนซิทีฟมากพอกับคนไข้ที่มาจากบริบทวัฒนธรรมที่ต่างกันเนาะอย่างเช่นในมาเลเซียก็มีหลายศาสนาใช่ไหมในตอนนี้ก็ในสังคมไทยก็มีที่ฮ่องกงที่สิงคโปร์เนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีความละเอียดจีนก็มีย่อยที่มันต่างกันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าบางทีคำว่าวัฒนธรรมหรือค่านิยมเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจเพียงแค่ว่าอ๋อเป็นเรื่องแค่ศาสนาต่างกันหรือแค่เป็นแค่เรื่องเชื้อชาติหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีรายละเอียดของ cultural อ่ะความว่าวัฒนธรรมอ่ะที่ไม่เหมือนกันด้วยซึ่งอันนี้อยากให้เราแบบsensitive มากขึ้นเนาะแล้วก็ความเชื่อหลายอันที่เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้มันย้อนแย้งมากแล้วก็ตลกมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังต้องทำแบบนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอีกรุ่นนึงก็อาจจะรู้สึกเอ้ยเรื่องนี้มันสำคัญแล้วก็มันไม่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นต้นเนาะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องถามกับตัวคนที่เขาสูญเสียแหละว่ามันข้างในเขาคิดยังไงเขามองมันยังไงอะไรเงี้ยกับอีกคนนึงก็เป็นนักสังคมซึ่งนักสังคมเนี่ยเขาก็มาจากสิงคโปร์เนาะแล้วก็เขาก่อนเริ่มเขาก็บอกว่าเขาขอพูดได้ในมุมของนักสังคมเขาก็ถามว่าในห้องมีใครบ้างเป็นนักสังคมก็ยกมือหลอมแหลมนะเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้แย่เนาะคิดว่าจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังดีว่ายังมีบทบาทนักสังคมอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าจริงนักสังคมทำอะไรได้บ้างซึ่งก็หลายครั้งก็มันไม่ใช่แค่ดูแลคนที่สูญเสียอย่างเดียวแต่ว่าเขาดูแลทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของ financial ทั้งในเรื่องของแบบความการกลับไปดูแลที่บ้านการประเมินเรื่องของความพร้อมของครอบครัวแม้กระทั่งเรื่องของแบบ unfinished business ของตัวคนไข้อะไรเงี้ยคือเขาทำหลายเรื่องมากๆแล้วก็ที่มักจะเป็นเรื่องยากคือเรื่องความสัมพันธ์เขาก็มีคลิปวิดีโอตัดต่อสั้นๆมาให้ดูหลายอันเหมือนกันว่าเวลาที่เจอว่ามีปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยเขาทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าที่สำคัญมากก็คืออยู่กับคนตรงหน้าแหละแล้วก็ให้เวลาเขาแล้วก็ให้เขาได้ค่อยๆระบายมันออกมาอะไรเงี้ยหลายครั้งอาจจะรีบด่วนไปอยู่ในขั้นตอนตามทฤษฎีมากเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะต้องการแค่มีพื้นที่ที่ให้เขาได้ค่อยๆเอามันออกมาอะไรเงี้ยก็หลายคลิปน่าสนใจเช่นพี่น้องไม่คุยกันแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นบทสนทนากันยังไงแล้วก็มีแบบมีความห่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งคู่ก็อยากจะรู้ว่าอีกฝ่ายอยากจะคุยด้วยแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็ชวนให้เขาได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นข้างในตัวเขาอะไรเงี้ยหรือผู้หญิงคนนึงที่สูญเสียแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังทำใจยอมรับไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือมันมีสถานการณ์ที่เปราะบางหลายๆช่วงเหมือนกันที่บางครั้งตัวนักสังคมหรือคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองเหมือนกันอันนี้เขาก็ชวนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาดูแลใจของเราเนาะเพราะว่าเราต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เปราะบางแล้วหลายครั้งเนี่ยเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากเนาะแต่ว่าการที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจที่เราได้เห็นมุมแบบนี้บ้างนะว่าตลอดทั้ง3วันเราสึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเทคนิคเป็นทฤษฎีเป็นเมดดิคอลมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันพอมันมีมุมอื่นน่ะของคนที่ไม่ใช่เป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทำให้มันกลมขึ้นเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าท่าทีนะสังคมแบบนี้น่ารักจังเลยมันเหมือนกับเราอยากจะไปคุยด้วยเวลาที่เรามีปัญหาเนาะแล้วมันไม่ใช่มาแอปโพสตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นแต่ว่ากรณีบางครั้งที่เขามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือติดขัดภายในครอบครัวเนี่ย
เขาสามารถที่จะส่งปรึกษาได้ตั้งแต่ต้นๆมันก็อาจจะช่วยทำให้เขามีกูดเดย์แทนที่เราจะมานั่งดูแลbereavement care ทีหลังค่ะอันนี้ก็เป็นห้องที่พี่ไปนะคะน้องมาร์ไปห้องไหนคะก็ไปห้องที่พูดถึงการดูแลที่บ้านนะครับก็ไปทัน2คนคนหนึ่งฟังไม่ถนัดก็เป็นหมอเด็กนะครับที่ก็จะพูดถึงผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคที่หายากนะครับมันมีอยู่นะคือก็ไม่ใช่ผู้ป่วยเด็กทุกคนจะเสียชีวิตในเวลาอันใกล้แล้วก็การอยู่ในโรงพยาบาลนานๆก็ไม่ดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็กลับไปบ้านแล้วกันนะครับทีนี้มันก็มีความยากอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้แหละที่มักจะตกสำรวจไปนะครับว่ามีผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลนานๆก็ไม่ได้นะฮะแล้วอยู่ไปอยู่ที่บ้านก็ไม่พร้อมอาจจะช่วยกันดูแลยังไงนะครับแล้วเขาก็พูดถึงว่าบางทีก็ต้องไปที่ฮอสปิสนะเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตนะซึ่งถ้าความเข้าใจว่าฮอสปิสสำหรับคนใกล้เสียชีวิตอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นตาบูเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่อยากจะพาไปอันนี้ก็เป็นปัญหาอันนึงที่ต้องทำความเข้าใจกับตัวระบบนะครับอีกอันนึงก็เป็นประสบการณ์ของอาจารย์เอ็ดนินนะฮะที่ทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านนะฮะการเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยเยอะเลยนะที่มาเลเซียนะครับก็มาแชร์นะครับว่าบ้านเนี่ยที่ผู้ป่วยอยากกลับบ้านเนี่ยอยากกลับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่มันไม่มีกฎระเบียบโรงพยาบาลมาลดทอนตัวเขาลดทอนศักดิ์ศรีของเขานะครับเป็นที่ที่เขาได้ใช้เวลากับครอบครัวกับคนที่มีความสัมพันธ์มีความสำคัญนะฮะได้กินอะไรก็ได้กินนะคือมันก็เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตนั่นแหละเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของเขานะครับก็แต่ว่าคนจำนวนมากเลยก็ไม่สามารถที่จะไปเสียชีวิตที่บ้านได้เขาบอกอาจารย์ก็บอกถึงว่าปัจจัยอะไรหลักที่ทำให้คนอยากกลับบ้านแต่ว่ากลับบ้านไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่เรื่องของระบบสนับสนุนที่บ้านเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับบ้านมันก็ไม่พร้อมสำหรับการตายนะฮะจะอุปกรณ์นะที่สำคัญก็คือการดูแลทักษะการดูแลของครอบครัวนะฮะที่ไม่พร้อมที่จะดูแลนะความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคไม่ลงรอยกันนะคือมันมีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลนะครับแล้วก็ประเด็นที่อีกอันนึงถ้าการประสานงานระหว่างครอบครัวโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยสาธารณสุขในชุมชนเนี่ยถ้า3อย่างนี้มันติดขัดนะครับคนไข้ก็มักจะมีโอกาสไปอยู่หรือส่งไปถูกส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะก็ต้องดูแลให้การประสานงานตรงนี้ราบรื่นนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะว่าประสบการณ์ของครอบครัวประสบการณ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าถ้าตายที่บ้านแล้วไม่โอเคนะเป็นการตายที่ทรมานเนี่ยมันก็จะฝังใจนะครับทําให้รู้สึกว่าการตายทุกรายที่บ้านเนี่ยเป็นการตายที่ไม่ดีแล้วโอกาสไอ้ประสบการณ์แบบเนี้ยของคนในชุมชนเนี่ยมันก็มีผลต่อคนอื่นๆนะครับดังนั้นก็ในแพทย์ที่ทำงานดูแลที่บ้านเนี่ยก็มีคือการดูแลที่บ้านให้ตายดีได้เนี่ยมันส่งผลต่อความง่ายขึ้นของเคสถัดไปนะครับก็อาจารย์ก็แบ่งปันไว้เรื่องนี้นะครับเตยล่ะคะไปกับพี่ซุ้ยกับพี่มัดหรือว่าไปตรงไหนมาบ้างผมเฝ้าโปสเตอร์อย่างเดียวโอเคเราก็อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่ไปทำสิ่งหนึ่งมานะคะแชร์หน่อยว่าไปสัมภาษณ์ใครมาบ้างคะความจุดตั้งต้นที่อยากทำเพราะอะไรก็คืออยากรู้ว่าคนพาราทีฟแคร์เนี่ยเนาะเขาทำไมถึงมาทำงานนี้กันแล้วอะไรมันเป็นคุณค่าในงานนี้ที่ทำให้เขาอยู่คนไทยกับคนต่างชาตินี่เขาคิดเหมือนกันไหมนะค่ะก็เลยชวนพี่กระเตยไปสัมภาษณ์ค่ะก็ได้คุยกับนักศิลปบำบัดที่มาจากสิงคโปร์อาจารย์หวังเนาะจากไต้หวันมีใครอีกมีพยาบาลของประเทศไทยเนาะก็ทุกท่านมีจุดร่วมเดียวกันเลยก็คือมันอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนไข้เราแคร์เขาได้มากกว่าการที่เราดูแลตามโรคตามอาการค่ะแต่การที่เราได้มาอยู่ตรงเนี้ยได้มาทำ palliative care มันทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ตัวโรคมันมีมิติทางจิตใจจิตวิญญาณสังคมมีครอบครัวมันทำให้เขาตายดีได้เขามีช่วงเวลาระยะท้ายที่ดีและที่สำคัญคนไข้เนี่ยเขาเป็นครู
กลับมาสอนคนทำงานเองว่าโอ้ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะเขาเป็นครูให้เราเห็นแล้วว่า มันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเราจะมาใช้กับชีวิตของตัวเองยังไงเขาบอกว่าคุณค่าในการทำงานของเขามันเกิดขึ้นทุกวันและทุกๆครั้งที่เขาได้เปลี่ยนคนที่จะดูแลไปมันก็คือบทเรียนใหม่ๆเสมอแล้วพี่พยาบาลคนไทยนะคะก็เป็นเหมือนอย่างที่คิดไว้จริงๆนะว่าการมานำเสนองานครั้งนี้ของพี่เขาเนี่ยทำให้มันจุดไฟจุดกำลังใจเล็กๆให้เขาได้มาเห็นว่าโหงานแบบนี้นะของคนนี้เขาได้มานำเสนออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฉันทำนี่นะโอ้แล้วทำไมโอ้ทำไมฉันไม่ได้มาแบบนี้บ้างหรือว่าเคยคิดว่ามันไม่ดีพอหรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่จริงหรอกแค่เรายังไม่ได้เขียนยังไม่ได้เรียบเรียงมันออกมาเฉยๆแล้วพี่มาเห็นแล้วพี่รู้สึกว่ายังไงบ้างพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้พี่ทำได้มิ้วบอกว่าอืมใช่มันเป็นไปได้พี่ทำได้แล้วก็นี่มันเป็นของขวัญของคนทำงานที่ควรได้ออกมาเจอได้ออกมาบอกกับคนอื่นว่าพี่ทำอะไรบ้างเพราะพี่ทำกันเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าหลายๆคนคงได้กับได้ไฟอ่ะกลับไปแล้วก็คงไปตั้งต้นทำอะไรสักอย่างนึงในงานครั้งหน้าปี2025ที่มาเลเซียสลาวักสลาวักวันนี้เราก็อยู่กันจนถึงช่วงพิธีปิดเลยนะคะอยากให้เล่าบรรยากาศในช่วงพิธีปิดนิดนึงความประทับใจจริงๆจริงๆวันนี้แอบนั่งอยู่ข้างหลังสุดนะคะแล้วก็แอบเห็นผู้หญิงตัวเล็กคนนึงนะคะวิ่งไปข้างหน้าเลยนะตอนที่ประกาศว่าอาจารย์ไว้นะได้รางวัลนะคะมันก็จริงๆมันเป็นความภูมิใจภาคภูมิใจร่วมกันเนาะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะให้พี่ซุยเล่าถึงบรรยากาศช่วงพิธีปิดหน่อยละกันค่ะก็ในช่วงพิธีปิดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีมอบรางวัลแบบดีเด่นเนาะเรื่องโปสเตอร์กับออรัลนะออรัลก็มี3รางวัลแล้วก็โปสเตอร์มีทั้งหมด5รางวัลค่ะแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นชื่อแรกเลยว่ามาไว้ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบตอนที่เขามีรายชื่อขึ้นมาว่าประเทศไหนที่มาเข้าร่วมบ้างอ่ะ เราก็รู้สึกว่าประเทศไทยก็เยอะเหมือนกันนะแต่ทำไมเราไม่มีอยู่ในซีนของแบบแต่ละห้องย่อยเลย เราก็นั่งคุยกับเต้ยอยู่ข้างๆแบบว่าพวกเราทำพาลิทิฟแคร์เยอะนะ แล้วแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ตอนที่ไปฟังห้องย่อยอ่ะเราก็รู้สึกก็ไม่ได้ดีเดทไปกว่าเราเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะ คิดแบบนั้นเลยนะแต่ว่าทำไมไม่มีสปีกเกอร์ที่เป็นคนไทยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกเสียดายนิดหน่อยว่าเราเหมือนเราถูกมองข้ามยังไงสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วเราก็ไม่มีคนไทยที่เข้าไปอยู่ใน scientific committee ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเขาอาจจะไม่รู้ว่าใครที่พูดเรื่องเหล่านี้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับแบบห้องย่อยมันก็เลยมีแต่คนเดิมๆอาจจะคือเขาทุกปีอ่ะเราก็ได้ยินเขาพูดซ้ำหรือว่าก็พอพูดเรื่องนี้ก็ต้องเป็นคนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากมีหน้าใหม่ๆบ้างแล้วก็อยากให้มีองค์ประกอบของประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่มันหลากหลายกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกอยู่แล้วก็พอเห็นว่าโอ้มีประเทศไทยอย่างน้อยได้เบสโปสเตอร์นะก็ยังดีใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบไปถ่ายรูปให้อาจารย์ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาเป็นคนหนึ่งแหละที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นว่าเอ้ยฉันก็แน่นะ อะไรอย่างนี้ก็ดีใจด้วยค่ะแล้วก็ยิ่งเห็นอาจารย์ไว้ได้พูดถึงงานด้วยความภาคภูมิใจเนาะว่าจะเอาไปฝากอาจารย์แม่อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นรางวัลของคนทำงานจริงๆแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากเลยก็คือว่าเขาก็แบบส่งไม้ต่อเนาะให้กับเจ้าภาพในปี2025ซึ่งก็คือสลาวักเนาะซึ่งสลาวักเนี่ยก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นประเทศเล็กๆอ่ะซึ่งคนอาจจะแบบอะไรนะอะไรนะมีอะไรน่าไปเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเขาก็ภูมิใจกันมากเลยนะเราเห็นตั้งแต่บูธที่เขามาเขาเรียกว่ามาแสดงตัวว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพปีต่อไปเนี่ยบูธเขาคึกคักมากจะมีอะไรแบบมันเล่นตลอดเวลาแล้วก็เชิญชวนคนเยอะมากก็ดูเขาเต็มที่นะพร้อมกับงานนี้พอสมควรเลยนะคะเราก็เพิ่งได้เห็นว่าสลาวักอ๋อประเทศเขาก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะตรงนี้ให้น้องมาร์ทเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้ดูวิดีโอเขาเล่าเรื่องประเทศเขาเนี่ยจริงๆเป็นเมืองเนาะก็เป็นเมืองนะครับที่
มีบรรยากาศของธรรมชาติมีความหลากหลายทั้งชีวภาพนะครับแล้วก็ชนเผ่านะครับซึ่งก็ถ้าเป็นงานพาเลียทีฟเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับความเป็นเมืองนะอันนี้ก็น่าสนใจว่าพองานดูแลผู้ป่วยประคับประคองพอไปอยู่ในบริบทของความหลากหลายนะฮะคนพื้นเมืองนะครับที่ในตรงนั้นก็มีโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลได้ดูใหญ่มากดูใหญ่มากก็น่าสนใจว่าเขาจัดการยังไงนะครับแล้วก็มีโรงแรมต่างๆที่เป็นเมืองนะก็แล้วก็ไม่เคยไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออมันขยายหรือว่าให้บริการการแพทย์กันยังไงนะครับคนให้เนี่ยเข้าถึงการตายดีกันได้ยังไงนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ผมก็เพิ่งได้ยินสารวัตรเป็นครั้งแรกนะครับพอลองใครที่สนใจก็ลองติดตามดูนะครับคงจะเปิดรับ abstract ในแบบปีหน้านะครับก็งานนี้ก็จะจัดขึ้นในปี2025มีใครอยากพูดในสิ่งที่ตกหล่นไปบ้างไหมคะอาจจะแบบเออในงานนี้เนอะผ่านมาแบบ 4-5 วันเนอะแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่เราประทับใจแล้วยังไม่ได้พูดเลยใน3พาร์ทนี้มีเพิ่มเติมไหมคะก็ผมอันนี้เห็นความแตกต่างจากการจัดงานครั้งที่แล้วที่ผ่านๆมานะครับตรงที่ว่าเราก็จะได้เห็นวิชาชีพอื่นๆนะครับเข้ามามีบทบาทในงาน palliative care มากขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นตามห้องย่อยหรือว่าเห็นตามโปสเตอร์นะครับงานในการดูแลทางจิตทางสังคมเนี้ยก็ถูกพูดถึงมากขึ้นในเวทีเฟนเนอรี่นะครับนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มิติอื่นเนี่ยก็ได้ถูกพูดถึงมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องของการขยายขอบเขตนะตามความขวัญของปีนี้ขยายขอบเขต palliative care ออกไปนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของการเริ่มที่จะทำงานกับกลุ่มอื่นๆน่ะที่จะต้องมาเจอกับระบบการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็จะมีบทสนทนาอื่นๆที่มากขึ้นนะครับแต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไม่เท่ากันนะครับอย่างบางประเทศก็เหมือนกับตามรอยมานะฮะจากการนำเสนอโปสเตอร์ก็เหมือนกับมันเป็นการนำเสนอแบบซ้ำกับประเทศอื่นที่ก้าวหน้าไปแล้วเมื่อสัก10ปีที่แล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็เริ่มแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาขึ้นนะของเราก็มีจังหวะของตัวเองนะนะครับคิดว่าก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เห็นในงานปีนี้นะครับยังไงก็ตามในส่วนใหญ่ในเวทีนี้ก็จะพูดถึงมิติทางการแพทย์เยอะนะไบโอเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคอมมิตตี้นะครับเขาก็จะถนัดแนวนี้นะครับอย่างเป็นก็เป็นโจทย์ครับว่าคณะกรรมการจะเพิ่มสัดส่วนสาขาวิชาชีพอื่นๆนะครับหรือว่าภาคประชาชนเข้าไปยังไงได้มากขึ้นก็เป็นโจทย์นะถ้าใครที่จะทำคณะกรรมการวิชาการแบบนี้นะครับก็ลองมาเรียนรู้กับเครือข่ายตรงนี้ได้ครับก็งานวิจัยของเราเนาะทั้งหมด4ชิ้นงานค่ะได้มีโอกาสมาเผยแพร่ที่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นของพี่มาร์นะคะนกฮูกไม่ยอมให้คำปรึกษานะคะลัดโฟโต้นะแล้วก็ ACP Live Series นะคะรวมถึง Compassionate Listening ของเราด้วยนะคะก็เราต้องขอขอบคุณเนาะผู้มีส่วนร่วมทุกคนเลยที่ทำให้เกิดงานชิ้นงานวิจัยเหล่านี้เนาะถ้าไม่มีผู้เข้าร่วมเนาะไม่มีเพื่อนร่วมงานหลายๆคนนะคะไม่มีพี่ตุ๋ยทำลงรัฐเนาะที่ร่วมโปรเจกต์นี้กับคุณแม่นะคะแล้วก็รวมถึงCarmelian Social Center สัมพันธ์นะคะที่ให้โอกาสเราเนาะให้โอกาสหมอเต้ยกับเตยได้เข้าไปทำกิจกรรมให้นะคะรวมถึงสปิเกอร์ต่างๆที่มาใน ACP Live Series นะทั้งหมด14 EP ด้วยกันนะคะก็ทุกคนต่างมีส่วนร่วมค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะคะงานวิจัยของประเทศไทยนะในนามของ Pitch for Days ค่ะมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะห้องเรียนพาราทิฟแคร์แล้วก็เบาใจแฟมิลี่ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะพวกเราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนการเดินทางพวกเรานะเห็นคุณค่าในการทำงานเห็นสิ่งที่พวกเราทำนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราได้มาอยู่ที่นี่ได้มาคอนเนคกับผู้คนแล้วก็นำสิ่งดีๆความรู้ต่างๆกลับไปเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้คนในประเทศไทยค่ะแล้วก็พัฒนางานของเราต่อไปนะคะส่วนในอีก2ปีข้างหน้าเกือบ2ปีข้างหน้าที่สารวัตรนะคะพวกเราจะส่งแอปแตกอะไรแล้วก็ทำงานวิจัยอะไรนะคะก็
มีแล้วนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะสำหรับการจัดงานวิจัยรวมถึงงาน World Palliative Care ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลานี้นะคะก็ติดตามพวกเราได้ที่เพจของ Peaceful Date นะคะห้องเรียน Palliative Care และก็เบาใจ Family ด้วยนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะพวกเราทุกคนขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ